โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันครับกับผมเล้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไลน์กันดั้มวอร์ก็แน่นอนครับวันนี้เราจะมาเปิดลิมิเต็ด2ตัวนะครับจากอีเวนต์ในอดีตนะครับก็คือเทิร์น A และเทิร์น X นะครับในร่างปีกผีเสื้อก็ตู้นี้เนี่ยเรทที่ผมดูก็ประมาณ2ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ 2.5 ใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิด 2.5 ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็มีตัวกระปุกสีแดงที่มันเรท1เราจะมีโอกาสได้ตัวนั้นไหมคือถ้าออก4ดาวเนี่ยได้2ตัวนี้แน่นอนนะได้มีโอกาสได้2ตัวนี้นะถ้ามันได้ตัวสีแดงนี้ก็ไม่รู้จะพูดไงก็ตู้นี้พิเศษหน่อยนักบินก็นักบินสำรวจนะครับแต่มันต้องใช้แต้มแรกน่าจะเปิดหลายร้อยผมน่าจะแต้มไม่พอนะน่าจะเปิดได้ร้อยเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันแลกอะไรได้มั่งร้อยหนึ่งนะครับเพื่อตัดสินใจว่าจะเปิดทีละ10เม็ดหรือเปิดร้อยหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วเปิดอีก10เม็ด2ครั้งก็มีความเสี่ยงนะครับตู้นี้ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันไม่มีพิเศษใส่ไข่นะครับก็ไม่มีอะไรน่าสนใจงั้นเราเปิดทีละ10เม็ดแล้วกันนะครับไม่เอาตั๋ว100อันมันไม่เวิร์คของที่แรกมันไม่มากพอนะครับที่จะบังคับให้เราให้นี่ได้โอเคครับก็10เม็ดแรกมาลุ้นกันครับว่าได้ไหมมันจะมีความเกลือ2ดาวมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรสวยดีครับสำหรับสไตล์กันดั้มมาสิมาสิสองดาวมาอีกแล้วนะครับความเกลือระดับสูงนะครับทั้งที่เลทมันออก 2.5 นะต้องได้ดิสองดาวอุ้ยเลทน่ากลัวนะนี่ผมว่า120เมตรมาดูว่าถ้าเปิดได้ก่อนก็จบนี่แหละดาวเดียวนะครับจริงๆถ้าถามใจผมอะถ้าเปิดได้ระหว่าง2ดาวกับ1ดาวผมเลือกเปิดได้3ดาวนะเพราะว่ามันได้พิมพ์ได้แต้มพิมพ์เยอะกว่านับแต้ม EX มันได้เยอะกว่านี่เราเปิดกันมาก็50เม็ด40เม็ดนะ2ดาวกับ1ดาวมาลืมนะ3ดาวไม่มีโผล่เลยนะตู้นี้ถือว่ามีความเสี่ยงเยอะจริงโอ้โหเนี่ย3ดาวมาพูดถึงเข้ามานะครับอยากได้4ดาวนะครับปลาไปประมาณ60เม็ดแล้วนะ60 70เม็ดนี่แหละนี่แหละดาวเดียวคือตู้มันผมว่าจริงๆนะมันยังไงเนี่ยหลังๆเปิดไม่เจอเต็ดนะครับมันควรจะเจอได้มั่งนะก็30แล้วนะครับ2ดาวมาลืมหมดไปแล้ว100เม็ดนะครับผมก็ไม่โผล่นะสำหรับ4ดาวสักตัวหนึ่งนี่อะไรครับมันต้องมันไม่มาโอ้แบบว่านี่มันตู้โคตรเกลือนะให้ตายสิยันไม่มาสักตัวนะครับเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงนะขนาดเลท2.5ไม่ออกนะครับโอ้เรียกได้ว่าทีเดียวเลยนะครับสำหรับตู้นี้แล้วก็ไม่มีด้วยนะ2ตัวนี้ผมก็ยังไม่มีโอ้เป็นอะไรที่เจ๋งมากสำหรับตู้นี้ก็มีถึงวันที่16นี้นะครับผมก็เผื่อใครจะอยากวัดดวงกับตู้นี้ก็ลองดูแล้วกันนะมันปรับปรุงความสามารถด้วยนะมีความน่าสนใจสูงแต่เปิดไม่ได้120เมตรเอ้ยเซ็งนะครับก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าแล้วกันนะครับขอทุกคนโชคดีไม่เป็นแบบผมนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ